กระทรวงกลาโหมกัมพูชาพานักข่าวเยี่ยมชมฐานทัพเรือทางตอนใต้ของประเทศหลังหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐและชาติพันธมิตรระบุว่าจีนได้บรรลุข้อตกลงกับกัมพูชาอย่างลับๆให้สามารถใช้พื้นที่ในฐานทหารได้ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข่าวดังกล่าวระบุว่าการอนุญาตให้ต่างชาติใช้ฐานทหารจะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญกัมพูชาด้านกระทรวงต่างประเทศจีนปฏิเสธให้ความเห็นในเรื่องข่าวดังกล่าวแต่ระบุว่ากัมพูชาได้ปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้วและจีนกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันทั้งสองประเทศให้ความร่วมมือกันในหลายด้านเป็นการร่วมมือที่เปิดกว้างโปร่งใสและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่สหรัฐเองค่ะได้แสดงความกังวลถึงข่าวดังกล่าวเพราะจีนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาค่ะ